สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูหนุ่มราชบุรีโชว์ทองให้ดูยืนยันรันได้จากกลองชลประทานแถวบ้านจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าคลองแถวสนามกอล์ฟดอนแจงใกล้คอกม้าน้ำแห้งเลยลองไปร่อนทองดูมีจริงๆแฮะของแท้ครับผมหาเองกับมือพร้อมโชว์รูปภาพวัตถุลักษณะคล้ายทองคำใส่อยู่ในถุงซิปล็อกใสทำให้ชาวโซเชียลฮือฮาถึงกับต้องติดต่อสอบถามถึงที่มาที่ไปกับเจ้าของเฟซบุ๊กรายดังกล่าวเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่23 มกราคม 2564ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อพบกับนายกรพัฒน์พรของแม่อายุ33 ปีอาชีพครูประถมวัยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเพื่อสอบถามถึงเรื่องร่อนทองคำดังกล่าวจนทราบว่าวัตถุที่ร่อนได้นั้นเป็นเศษก้อนทองคำนพคุณที่นายกรพัฒน์ไปร่อนหามาได้จากบริเวณคลองชนรับประทานดอนแจงหมู่ที่4ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีหลังสนามกอล์ฟดอนแจงใกล้คอกม้านายกรพัฒน์กล่าวว่าตนเป็นครูประถมวัยสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดการสอนตนจึงไปหาอาชีพเสริมทำแต่ช่วงเวลาว่างตนจะชอบไปตกปลาเล่นจึงมักขับรถไปตกปลาแถวคลองชลประทานอยู่บ่อยๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ตนมาร่อนทองโดยเมื่อ15 วันก่อนซึ่งที่ตนไปตกปลาก็ได้เจอคนขับรถ10 ล้อและได้บอกตนว่าตรงคลองชลประทานนี้มีทองคำอยู่เคยร่อนทองได้นำมาขายได้ 4,000-5,000 บาทนายกรพัฒน์กล่าวต่อว่าตอนแรกตนไม่เชื่อแต่อยากจะลองดูจนเมื่อสัปดาห์ก่อนตนเห็นในคลองชลประทานแห้งขอดจึงไปหาซื้อถาดไม้ที่มีลักษณะคล้ายเลียงร่อนทองซึ่งสามารถร่อนหินร่อนทรายได้มาทดลองร่อนทองดูซึ่งตนทดลองร่อนทองได้3 วันแล้ววันแรกร่อนไป3 ชั่วโมงก็ได้มาไม่เยอะอีก2 วันร่อนไปประมาณ7 ชั่วโมงได้รวมๆก็เยอะพอสมควรซึ่งเศษก้อนทองที่ร่อนมาได้นั้นยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นทองคำแท้จริงหรือไม่จึงนำไปที่ร้านทองซึ่งที่ร้านได้บอกว่าเป็นเศษก้อนทองเนื้อนพคุณสามารถซื้อขายได้ซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นไม่มีใครรู้ว่ามีเศษก้อนทองคำอยู่ในคลองชลประทานเพราะอาจจะเป็นสถานที่ชันป่ารกและมีสัตว์มีพิษเช่นงูอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่ค่อยมีใครกล้าลงไปหาส่วนเหตุผลที่นำไปลงโซเชียลมีเดียเพราะต้องการอยากจะหาเพื่อนไปร่วมร่อนทองกันเยอะๆนายกรพัฒน์กล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ